ถามว่าหากสามีไม่ทำงานเพราะไม่สบายออดออดแอดแอดถ้าหากเขาเสียชีวิตลูกกับภรรยาคนอื่นสามารถกินเอามรดกได้ไหมเพราะสามีไม่ได้ทำงานมาเป็นสิบปีภรรยาคนปัจจุบันทำงานกับลูกของภรรยาคนนี้ทำแล้วก็ภรรยาคนอื่นไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีรายได้อยากถามว่าเขามีสิทธิ์ได้มรดกนี้หรือเปล่าแสดงว่าเขามีภรรยาหลายคนอาจารย์อามินอ่านแล้วให้เข้าใจคำถามก่อนแล้วก็ค่อยอธิบายคืออ่านยังกุกกักยังนั่งสะกดอยู่เลยนะแล้วผมจะเข้าใจยังไงล่ะคำถามเพราะก็ถามว่าเอาตามที่เขาเขียนนะเพราะว่าหากสามีไม่ทำงานเพราะไม่สบายออดออดแอดแอดอันนี้หนึ่งท่อนถ้าหากเขาเสียชีวิตลูกกับภรรยาคนอื่นอันนี้คือภรรยาอีกคนหนึ่งสามารถกินหรือเอามรดกได้ไหมเพราะสามีไม่ได้ทำงานเป็นสิบปีภรรยาคนปัจจุบันทำงานกับลูกแล้วก็ภรรยาคนนี้ลูกของภรรยาคนอื่นอันเนี้ยต้องงงพอเขาเขียนมาแบบนี้ภรรยาคนปัจจุบันทำงานกับลูกของภรรยาคนนี้ทำลูกของภรรยาอื่นพอเดี๋ยวมานั่งสะกดเอางี้มรดกเนี่ยมันคือทรัพย์ของผู้ตายที่ตอนขณะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขามีทรัพย์อะไรทรัพย์ของเขาตอนนั้นอ่ะไม่เรียกว่ามรดกเช่นตังในกระเป๋าผมเนี่ยเป็นมรดกใครยังไม่เป็นมรดกเพราะยังไม่ตายอันนี้คือทรัพย์ส่วนตัวทรัพย์อาจารย์อามีนเป็นมรดกยังไม่ตายแต่ณวินาทีที่เสียชีวิตเนี่ยทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนตายทรัพย์ของผู้ตายที่มีอยู่ก่อนตายเนี่ยตกเป็นมรดกทันทีเพราะงั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เขามีชีวิตเขาทำงานหรือไม่ทำงานปัญหาก็คือว่าทรัพย์ของเขาเนี่ยมีไหมตอนที่มีชีวิตเพราะบางทีเขาอาจจะทำงานไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าทรัพย์เขามีที่เขาได้รับมรดกตกทอดมาหรือว่าเป็นทรัพย์ส่วนตัวหาได้มาหรืออะไรมาถามว่าทรัพย์ของเขาน่ะมีไหมถ้าทรัพย์ของเขามีนั่นคือมรดกถ้าทรัพย์ของเขามีเวลาเขาตายปุ๊บนั่นคือมรดกพอถือว่าพอเป็นมรดกตูมเอ้าใครมีสิทธิ์มีส่วนในมรดกล่ะก็ว่าไปตามนั้นดิอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงแจงไว้แล้วอ้าวถ้าคนตายมีภรรยาได้เท่าไหร่มีลูกไหมไม่มีลูกไหมถ้าคนตายมีลูกภรรยาได้เท่าไหร่คนตายไม่มีลูกภรรยาได้เท่าไหร่มีลูกชายลูกสาวกี่คนครับคนตายมีพ่อมีแม่ไหมพ่อแม่ของคนตายเท่าไหร่ก็ต้องไปดูตามสัดส่วนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกไว้อ้าวมีภรรยากี่คนมีลูกกี่คนลูกชายกี่คนลูกสาวกี่คนครับพ่อแม่คนตายมีไหมต้องไปดูอันนี้คือกรณีของคือผู้ตายเนี่ยมีทรัพย์ใช่ถ้าผู้ตายไม่มีทรัพย์ไม่ต้องไปหาอะไรแล้ว อันนี้คือมรดกของทรัพย์ของผู้ตายแล้วถ้า กรณีผู้ตายมีหนี้ล่ะผู้ตายมีหนี้ก็ต้องร่วมใช้หนี้สิคือเวลาถ้ามีมรดกเขาเนี่ยจะเอาเขาแต่เวลามีหนี้ก็ไม่พูดถึงคิดจะเอาอย่างเดียวอะนะเพราะว่าบางคนหรือบางครอบครัวเขาบอกว่าวาริสใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบเวลารับมรดกอ่ะบริษัทใหญ่รับมรดกคนเดียวหรือไงล่ะเวลามีหนี้จะให้บริษัทใหญ่รับคนเดียว แต่เวลามีทรัพย์มรดกคือจะแบ่งกันหมดไม่ได้ต้องแบ่งฉันด้วยไม่ยอมฉันไม่ยอมแต่เวลามีหนี้ไอ้บางรับไปบริษัทใหญ่รับไป ได้คือในฐานะที่เป็นคนที่มีสิทธิ์มีส่วนในกองมรดกอ่ะร่วมกันรับผิดชอบครับถ้าไม่ร่วมรับผิดชอบก็ไม่เป็นไรวิญญาณของคนตายก็ยังแขวนอยู่กับหนี้สินนั่นแหละยังไม่พ้นครับแล้วก็อย่าประกาศเป็นธรรมเนียมเห็นไหมเวลาที่จะละหมาดยะนาซะห์ละประกาศมายัดนี้คืออาจารย์อามีนมะซอถ้าได้เรื่องเกินผู้ใดด้วยกายวาจาใจขอมาอัฟก็โปรดให้มาอัฟด้วยแล้วก็ถ้ามีหนี้สินติดค้างกับผู้ใดติดต่อได้ที่ติดต่อได้ที่
ภรรยาของคนตายคนไหนคนไหนภรรยาคนไหนภรรยาคนไหนเอาอย่าให้ประกาศเป็นธรรมเนียมหน้าก็ได้นะคืออย่าได้ประกาศเพื่อให้ผ่านพ้นไปเพราะว่าเรื่องนี้ต้องจัดการณวินาทีที่สิ้นชีวิตเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามีหนี้กับคนนั้นคนนี้เอาเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนจะจัดการยังไงอะไรยังไงหรือรับสภาพหนี้ก่อนครับคือไม่ใช่ให้ประกาศเป็นธรรมเนียมแล้วผ่านไปแล้วหลังจากนั้นมาข้าไม่รู้ไม่ชี้ไม่รับผิดชอบคือไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นการประกาศเป็นธรรมเนียมแต่ต้องมีส่วนรับครับต้องมีส่วนรับแม้กระทั่งว่าคนตายที่ติดค้างเช่นการบวชนรัตอย่างเงี้ยครับก็มีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือติดค้างบวชนรัตไว้แล้วก็เสียชีวิตไปก่อนอันนี้เนี่ยคือหนี้ต่อพระผู้เป็นเจ้านี่ที่ติดค้างไว้ละตายไปก่อนไปถามนบีว่าจะทำยังไงนบีก็บอกว่าซ้อมาอันฮุวาลีให้คนที่เป็นวลีของเขาเนี่ยเครือญาติของเขาเนี่ยได้บวชใช้แทนเขาซะอันนี้คือบวชแทนนะครับให้บวชนรัตชดใช้แทนเขาซะอ่ะแล้วก็นี่ขนาดนี่ที่ติดกับมนุษย์ก็ทำไงอันนี้ฮักกุนอาดัมก็ต้องใช้ก็ร่วมกันรับใช้มันเคยเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยพี่กับน้องเขาง่องแง่งไงเราก็ไม่รู้ว่ามันใครติดใครอะไรยังไงกับใครใช่ไหมแต่พอวันที่เสียชีวิตเราก็เรียกมาหวังว่าเออไหนๆก็พี่น้องคานตามกันมาตายจากกันแล้วอะไรยกกันได้ก็ยกกันไปซะนะปรากฏว่าไม่แล้วจะเอายังไงกันก็ไม่รู้คือคนเนี่ยทีมพอมันเป็นเงินเป็นทรัพย์เป็นที่คือผมว่าอย่างนี้พี่น้องที่คานตามกันมาเนี่ยมันอดมันถูกมันสุขมันทุกข์มันมาด้วยกันสมบุกสมบันมาด้วยกันคือไอ้สายเลือดเนี่ยพี่กับน้องมันเท่าไหร่หรอกแต่พอแต่ละคนนี่ไปมีครอบครัวใช่ไหมเขยสะใภ้เนี่ยครับแล้วกับบรรดาพวกหลานๆนั่นแหละนะคอยไขหลานไขหลานป๋าแล้วไปยอมมันได้ยังไงเนี่ยให้มันไอ้บังมันอย่างนั้นอ้าวเขาเดี๋ยวมีคนคอยใส่ฟืนอยู่ก็พี่กับน้องก็คุยกันเดี๋ยวก็รู้เรื่องคือไฟจะดับจะดับในสายต่อแม้กระทั่งว่าตายจากกันแล้วเนี่ยบางทียังไม่มาให้กันยังไม่แล้วให้กันอะไรก็ไม่รู้เพราะงั้นไปพิจารณาดูอย่างนี้ว่าอะไรมรดกทรัพย์คนตายเนี่ยเขามีทรัพย์ของเขาไหมถ้าเป็นทรัพย์ของเขานั่นคือมรดกสืบให้ได้ทราบให้ได้ว่าเป็นทรัพย์ของเขาแล้วเขามีหนี้มีสินไหมครับคืออาจารย์จะบอกว่าไม่ใช่มีทรัพย์อย่างเดียวที่เป็นมรดกหนี้ที่เขามีก็คือมรดกที่ต้องรับผิดชอบด้วยจะแบ่งไหมล่ะ คือทรัพย์เนี่ยจะแบ่งแล้วแต่หนี้จะแบ่งไหมหนี้ไม่ยอมแบ่งเพราะได้แล้วจะเอาแต่เสียก็ไม่ให้ใครครับร่วมกันรับผิดชอบหน่อยครับผมแล้วตกลงบรรดาเมียต้องรับผิดชอบด้วยต้องรับผิดชอบอสำหรับคนที่มีหลายคนจะมีไว้กี่คนล่ะ เอาทุกอาทิตย์เลย พูดให้ชินครับคนเราชื่ออะไรอนุษครับรู้แล้วเราก็เศร้าเย้าแย่กันเล่นให้ชินก่อนแล้วค่อยเอาจริงๆ กระซ่า